เคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาตามสัญญาจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมบอกไว้ในไลฟ์เมื่อวานนี้ว่าจะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนในเรื่องของการอ่านโปรชัวนะครับหรือว่าอ่านในเรื่องของค่ากล้องนะครับอ๋อผมลืมผมลืมพลาดหัวนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขนะครับโอเคนะใครเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากเช็คภาพและเสียงนิดนึงนะครับ โอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวดี๋ยไปแก้ไขนะครับโอเคภาพเสียงน่าจะโอเคนะครับรเ,าาเดี๋ยวขอเช็คสีของภาพนิดหนึง่งน่าจะมืดไปนิดนึงนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่าพี่วัจใจวันนี้มาเร็วมากเลยนะครับ <laughs> <laughs> มาไวใบนะครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ อืมนะมาตามคําเรียกร้องจากเมื่อวานนะครับไม่ใช่คําเรียกร้องมาตามความเออเมื่อวานเนี่ยพอดีคิดคอนเทนต์ออกนะครับก็เลยอ่ะมาไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็ลองลองเทสระบบอะไรต่างๆของไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เปลี่ยนกล้องไลฟ์แล้วนะครับอ่าวันนี้ไม่ได้เมื่อวานใช้กล้องตัวนี้ไลฟ์นะครับเดี๋ยวนะต่อกล้องไว้อยู่กะตอนแรกกะว่าวันนี้เนี่ยจะไลฟ์สองกล้องนะครับแต่ว่าวันนี้พอดีว่า อืพอดีว่าอยากลองอีกกล้องอีกกล้องตัวเมื่อวานนะครับก็เลยเอากล้องตัวนี้นะครับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอากล้องตัวนี้เมื่อวานไลฟ์กล้องตัวนี้ครับวันนี้ไลฟ์กล้องตัวเมื่อวานนะครับก็ลองสลับกันดูซิว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่านะครับก็ฝากเช็คนิดนึงนะครับว่าภาพเสียงโอเคไหมนะครับถ้าถ้าโอเคนะครับเดี๋ยว สวัสดีพี่ดิวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอเช็คภาพและเสียงสักครู่นะเดี๋ยวผมขอแชร์ไลฟ์ตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสอนกันว่าวันนี้ในโปรโชัวร์กล้องเนี่ยเราควรจะดูยังไงครับดูอะไรบ้างนะคือพอผมเริ่มไปดูโปรโชัวร์กล้องเนี่ยก็รู้เลยว่าออืมันดูยากเหมือนกันนะครับมันดูยากเหมือนกันนะครับผมมันลืมเขียนพาดหัว <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวขออเ่อ ขอบอสแคสเข้าไปที่ Line แอดสักครู่นะครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก,วก็ถ้าเกิดนี่ก็กดหัวใจกันเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตบอสแคสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอดีว่าไม่เคยบอสแคสเข้าไปเข้าไปใน Line แอนานนะครับเดี๋ยวหลายๆคนน่าจะแบบ น่าจะติดตามไปแนละ้วโอเคขอบคุณสําหรับคนที่ช่วยแชร์นะครับไปตามเพื่อนมาแล้วนะครับสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะครับอ่าขอบคุณพี่มาใจพี่มาใจบอกไปตามเพื่อนมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาไลฟ์อาจจะไม่นานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปไปดูคนอื่นตอเผื่อมีมีไลฟ์หลายคนอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคโอเคนะฮะ ต้องบอสแคทเองนะครับวันนี้ทีมงานได้ว่าโอเคส่งโอเคเรียบร้อยนะครับใครที่ติดตาม Li น e นะก็น่าจะขึ้นไปที่บอสแคทแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนดูโปรชัวกล้องนะครับจริงๆเนี่ยผมมีมีอยู่ที่ตัวด้วยแต่ว่าพอดีว่าลอง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 ,ลองเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะลองต่อกล้องแล้วก็ลองดูนะมันไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยไปโหลด เป็นไฟล์มาเลยนะครับจะได้ดูกันแบบชัดๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้มันเก่าแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมไอ้นี่อันใหม่นะครับอืมโอเคเดี๋ยวดูก่อนเรียบร้อยนะครับก็คือบอสแคสไปเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโปรชัวกล้องกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับหน้าจอนิดน,นึงนะครับโอเค นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือโปรโชัวร์กล้องนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตละจากร้านวิคเมล่านิดนึงแล้วกันก็คือเอาเหมือนเอามาเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับเออเอาสาหรับคนที่อาจจะไม่เคยดูโปรโชัวร์กล้องนะครับตัวนี้ผมก็ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะเอามาสอนทุกคนในวันนี้นะครับก็จะดูอย่างหน้าแรกส่วนใหญ่เออเวลาร้านกล้องอ่ะเขาทาโปรโชัวร์นะครับก็ มันก็จะมีพวกโปรโมชั่นพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะวันนี้ผมจะมาสอนดูพวกสเปคกล้องนะครับหรือว่าหลักๆเนี่ยโปรชัว sure นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการขายหรือว่าเ,เน้นในเรื่องของของสเปคเนี่ยน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับส่วนใหญ่ตัวที่อยู่หน้าแรกเนี่ยจะเป็นกล้องที่ขายดีนะครับของทางร้านนะครับเขาก็จะชอบเอามาไว้ในหน้าหน้าแรกแบบนี้นะครับ ตอนนี้มีกล้องอะไรขายดีมากนะครับอันนี้คือเป็นโปรชัวร์ตัวล่าสุดนะครับก็จะมี xt 200นะครับมันเป็นกล้องที่ขายดีหรือนะมันมันมีคำว,ว่าหรือแบบหรือเขากำลังหรือว่าค่าหรือว่าร้านกล้องตอนนี้เขาอาจจะกำลังทำการตลาดของกล้องตัวน,นี้อยู่นะครับมันก็เลยเขาก็เลยเขาก็เลยเอามาไว้หน้าแรกนะครับทำการตลาดอยู่หรือว่าเป็นกล้องที่ขายง่าย <c oughs> ขายดีนะครับอย่างตัวแรกนะครับอ่ะตัว xt xt 200นะครับ xt 200เห็นไหมอ๋อ ซูมเกินไปนะครับเดี๋ยวขอซูมออกนิดนึงโอเคครับเนี่ย XQ200 เนี่ยหลักๆนะครับเวลาที่เราดูพวกโปรชัวกล้องนะครับมันก็จะมีพวกราคานะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาก็จะไปดูเป็นเซตสแตนดาดนะครับสแตนดาดเซตแบบเนี้ยนะครับหลักๆหลักๆกลก้องบางรุ่นอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่ายังไงเขาไม่มีสเปคบอกะครับอย่างเงี้ยคือเข้าใจาย,ยาก อย่างนี้คือดูแล้วค่อนข้างเข้าใจยากแต่หลักๆคือเวลาที่เราหยิบโรชวั์วมาหลักๆคือเราจะดูพวกราคาแล้วก็การจัดเซตของเขานะครับตอนนี้คือ XT 200นะครับมีการจัดเซตสแตนดาดก็คือเซ็ตกับเลนเริ่มต้นนะครับต่อมาก็คือเซตกับเลน35 f2 เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเขียนเลนตัวนี้35 f2 นั่นคือเลนระยะ35นะครับ f f2 ก็คือ f ก็คือตัวรูรับแสงอย่างที่ผมเคยบอกนะครับรูรับแสงนะฮะ พวกเลนส5มสิหมตรงเนี้ยนะครับมันคือเลนที่เป็นระยะเดียวนะครับระยะเดียวพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับคือเลนที่มันไม่มีการซูมเข้าซูมออกพวกเนี้ยนะครับมันจะทําให้ภาพเนี่ยคมชัดมากกว่าเลนปกติทั่วไปนะครับอืมชัดมากกว่าเลนที่ซูมเข้าซูมออกได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับพอดีว่าในนี้ไม่เห็นคอมเมนต์อ่านะครับใครติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับโอเคต่อ นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คภาพและเสียงไปด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับอ่าอย่างเงี้ยเขาเขียนว่าบล็อกเซตอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเลนส์พิเศษเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยถ้าไม่มีสเปกกล้องนะครับผมจะไม่สอนดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบการจับคู่ระหว่างกล้องกับเลนส์ที่มันมีให้นะมันมีจัดไว้เป็นเซตแบบเนี้ยนะครับเราสามารถซื้อซื้อเป็นเซตตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาลองดู X24 ก็ยังไม่มีสเปคนะครับอันนี้คือกล้องที่มันอยู่ข้างหน้าส่วนใหญ่เราก็คือกล้องที่ขายดีอ่ะ เดี๋ยวลองลองเลื่อนดูหน้าต่อไปนะครับสวัสดีพี่นิดนะครับสวัสดีพี่จูนด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับไลนลองเปิดหน้าต่อไปสินะครับอ่ามาไม่ทันนะครับเพิ่งเริ่มครับพี่นิดนะครับไม่ต้องกังวลผมเพิ่งเริ่มเมื่อกี้เหมือนกันครับอ่าอ่ะนะครับเนี่ยส่วนใหญ่โพชัวร์ร้านกล้องนะครับอันนี้ผมผมไม่อยากจะคอมเพนหรือว่าอยากจะตินะครับเพราะว่ามันมีแค่ราคานะครับ ส่วนใหญ่เราเอามาแค่ดูราคาเือบางทีเราก็อยากดูสเปคอ,อย่างดูตัวนี้นะครับดูภาพรวมก่อนนะครับอันนี้คือทริคในการการดูนะครับส่วนใหญ่ถ้าสมมุติอันเนี้ยโปรโชวัวของร้านกล้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ให้ชัดๆกับโปรโชั่ของร้านกล้องส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะแบ่งตามรุ่นนะอันนี้ของแ Can น n นะนนคือผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เชียร์ยใครไหนเป็นพิเศษนะครับ อย่างสมมติเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเจอแคนนอนนะอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องและเลนของแคนนอนตัวที่น่าจะขายดีหรือตัวที่เขาทําการตลาดอยู่ตอนนี้เขาก็จะามาโชว์คือมันไม่ได้โชว์ทุกตัวนะครับหน้าร้านก็จะมีโชว์เยอะกว่านี้นะครับแต่คือกล้องเนี่ยมันไม่ได้มีรุ่นแคนน่นี้เขาก็แค่เอาสุ่มเอาบางตัวที่พอจะขายได้หรือขายดีเนะี่ยเอามาไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูดูง่ายๆนะครับตัวที่มันอยู่ด้านบนสุดก็คือตัวที่มันแพงสุดอะคือตัวที่มันดีสุดนะครับดีสุดของค่ายนะั้นะนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับ เลนส่วนใหญ่นะฮะเลนนะครับก็ตามราคาเลนเนีเ่นดูคุณภาพตามราคานะครับคือเหตุผลที่เลนพวกนี้ราคาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยราคาเจ0ดหื่นราคาราคา8 0ดหมื่นอะไรตรงเนี้ยนะครับก็คือคุณภาพตามตามราคาเลนเลยนะครับยิ่งราคาสูงคุณภาพเลนก็จะยิ่งคมชัดมากยิ่งขึ้นก็แบบเวลาถ่ายเนี่ยเหมือนแบบว่าถ่ายแบบคมชัดเป๊ะเลยนะครับถ่ายคมชัดเป๊ะเลยนะเ <t> พราะว่าการดูพวกเนี้ยนะครับดูตามราคาได้เลยนะ โอเคนะฮะต่อมานะอยากให้โฟกัสตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมอยากจะสอนจริงๆผมอยากจะสอนดูตรงเนี้ยนะครับมันจะมีสเปคกล้องตรงเนี้ยนะฮะอ่ะอย่างดูตัวนี้แล้วกัน G นะครับ G5X นะครับ Mark 2นะครับต้องบอกเลยว่ากล้องที่มันอยู่ตัวท้ายๆอ่ะนะครับมันจะไม่ใช่กล้องรุ่นใหญ่หรือว่าไม่ใช่กล้องที่เซนเซอร์ใหญ่นะครับเป็นกล้องเซนเซอร์เล็กนะครับตัวนี้นะครับมันจะเขียนเลยว่าเซนเซอร์นะครับเขาเขียนว่าเซนเซอร์แท็กซีมอรนะครับเซนเซอร์คือเซนเซอร์ที่ขนาดเล็กกว่า ขนาดเล็กกว่าตัวข้างหน้านิดหนึ่งนะครับขนาดเล็กกว่านะแล้วก็20ล้านพิกเซลนะครับจริงๆแล้วอยากจะอธิบายคํานี้เหมือนกันมีใครงงตรงนี้ไหมครับว่า10ล้านพิกเซล20ล้านพิกเซล30ล้านพิกเซลคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ให้ดูนิดนึงอ่ะนะฮะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมกลับมาที่หน้าอ่าเดี๋ยวขอกลับมาที่หน้าตัวเองนิดนึงก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกอธิบายอย่างนี้นะครับมือใหม่นะครับแนะนำมีเลนเพิ่มจากเลนคิดเพิ่มนอกจากเลนคิดที่มากับกล้องอ่าใช่ครับครูควรจะซื้อเลนเพิ่มนะครับเลนมือใหม่นะครับ <laughs> สรุปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าสิบล้านพิกเซล2ี่บล้านพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าให้ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้คือกล้องนะ เห็นไหมเอ่ยน,นะครับสิบล้านอ่ากล้องเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยเขาเรียกเซนเซอร์รับภาพอันนี้เห็นไหมอันนี้ห้ามเอานิ้วไปแตะนะครับห้ามเอานิ้วไปโดนห้ามเอานิ้วไปอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บอบางที่สุดที่อยู่ในกล้องนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกเซ็นเซอร์รับภาพนะครับยี่สิบล้านพิกเซลคืออะไรยี่สิบล้านพิกเซลก็คือในหนึ่งเซนเซอร์ตรงเนี้ยมีเขาเรียกว่ามีจุดมีจุดที่ทําให้เกิดภาพอยู่ยี่สิบล้านจุดเออก็คือยี่สิบล้านพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ยิ่งเยอะนะครับยิ่งเยอะมันมันก็จะยิ่งภาพก็จะยิ่งละเอียดนะครับอย่างอย่างตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า20ล้านพิกเซลอย่างตัวเนี้ย16เอ่อ18ล้านพิกเซลก็คือในเซนเซอร์ขนาดเท่านี้มีจุดมีจุดจุดนะครับคือคือหนึ่งภาพหนึ่งภาพนะครับอันนี้ให้จินตนาการตามภาพถ่ายหนึ่งภาพนะครับมันคือการเรียงต่อกันของจุดไปเรื่อยๆนะครับอ่าสมมติอันเนี้ยคือภาพถ่ายหนึ่งภาพ ผมไม่เห็นเลยไม่เห็นนะไม่ต้องดูแลเพราะว่าให้จินตนาการตามนะครับภาพถ่ายหนึ่งภาพนะครับมันจะมีจุดเรียงต่อกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาจากซ้ายขวาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกจุดพิกเซลนะครับหรือว่าจุดที่กําหนดความละเอียดของภาพเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงเนี้ยคือพื้นที่ในการอยู่ของพวกพิกเซลสมมติ20ล้านพิกเซลมันอยู่ในพื้นที่ของเซนเซอร์ขนาดเท่านี้นะครับ ถ้าสมมติว่าอ่ะในเซนเซอร์ขนาดเดียวกันเซนเซอร์คือเซนเซอร์รับภาพเซนเซอร์รับภาพมีหลายขนาดมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางอันนี้คือขนาดประมาณกลางๆที่ผมใช้นะครับขนาดกลางๆถ้าสมมติตัวนี้กล้องกล้องตัวนี้สมมติ18ล้านนะครับก็มีเซมีพิกเซลอยู่ในนี้ย18ล้านตัวถ้าเกิดว่ากล้องเซนเซอร์เท่ากันนะครับ20ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดมากกว่านะครับแต่สิ่งที่สูดแต่สิ่งที่อาจจะสูญเสียคือพิกเซลที่มันอยู่ในเนี้มันอัดแน่นมากกว่านะครับ เพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรมันก็อาจจะมีเกิดมันก็อาจจะภาพมันอาจจะเกิดการรบกวนได้ง่ายนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เงี้ยม,มาสามารถอัดพิกเซลหรือว่าอัดความคมชัดของภาพเข้าไปในเซนเซอร์เนี่ยได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่า20ล้านพิกเซล30ล้านพิกเซล40ล้านพิกเซลมีผลอะไรกับการถ่ายภาพของเรานะครับ หนึ่งเลยมันทําให้ภาพเนี่ยคมชัดมันทำให้ภาพคมชัดมากขึ้นถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งที่ข้อเสียที่ตามมาคือไฟล์จะใหญ่ขึ้นเวลาที่เราดึงไฟล์ลงคอมลงเวลาที่เราดึงไฟล์จากกล้องลงคอมหรือลงมือถือเนี่ยมันก็จะมีพื้นมันก็จะเต็มพื้นที่ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในอยู่ในการเพิ่มของพิกเซลตัวน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเรามาดูจริงๆนะครับอ่าเรากลับมาดูที่กล้องตัวน,นี้เห็นไหมนะครับ 20ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับมันใส่ลงไปได้นะครับมันใส่ลงไปในเซนเซอร์ที่มันมีอยู่ได้แต่นะครับอย่างที่บอกคือไฟล์มันก็ใหญ่ขึ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บมากขึ้นแล้วมันอาจจะเกินความจําเป็นมากขึ้นอันนี้ก็คือแล้วแต่ค่ายกล้องเขาเขาดีไซน์มาผมไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนอะไรเขาได้นะครับแล้วอนาคตเนี่ยตอนนี้ที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยไฟล์บางทีเป็นล้านเป็นร้อยล้านพิกเซลก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกล้องมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้น บางทีเนี่ยสเปคคอมหรือมือถือที่เรามีอยู่มันก็เลยต้องปรับทากล้องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะต้องเปลี่ยนพวกกล้องเป็นพวกมือถือเอ๊เปลี่ยนพวกเปยนพวกคอมเป็นพวกมือถือตามไปด้วยนะครับสวัสดีพี่ท็อปนะครับอ่านะครับอ่าขอบคุณพี่นิดครับสรุปให้นะครับข้อดีคือความละเอียดคือทําให้ภาพคมชัดข้อเสียคือไฟล์ใหญ่เปลืองพื้นที่ใช่ครับแล้วม,มันก็อาจจะเกิดข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะเกิดนอยได้ง่ายกว่านะครับแต่ตรงเนี้ยมันแล้วแต่ค่ายกล้องเลยบาบางค่ายกล้องเนี่ย บางค่ายกล้องเนี่ยถ้าเกิดเขาทำเซนเซอร์หรือเขาใส่ใจรายละเอียดพวกนี้ได้ดีนะครับมันก็จะทำไฟล์ได้เนียนขึ้นเนียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับละเอียดขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอืมมันก็เกิดน้อยๆนะครับอ่าต่อมานะครับอย่างเลนตัวเนี้ยเอ่ยอย่างกล้องตัวเนี้ยไม่สามารถเป็นเลนได้นะครับเราดูยังไงว่ากล้องมันเปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับดูที่ตัวบอดี้กับตัวเลนอะดูในรูปนะครับเนี่ยดูในรูปนะมันติดกันเลยเห็นไหมครับมันไม่สามารถคืออย่างตัวเนี้ยอ่าออย่่่างตตัััววทีีผมมถืเนน้กกลบ ย่างตัวกล้องที่ผมถือตรงนี้เห็นไหมมันจะมีมันจะมีรอยต่อตรงนี้มันคือรอยต่อของการที่สามารถเอาเลนเข้าเลนออกได้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคือผมมองว่าโปรชัวกล้องเนี่ยส่วนใหญ่เราดูเพื่อเช็คราคานะครับเช็คสเปคกล้องคร่าวๆแต่ถ้าเราจะตัดสินใจซื้อจริงๆนะครับยังไงสุดท้ายก็ต้องไปร้านกล้องอยู่ดีต้องไปลองจับไปลองเล่นอยู่ดีนะครับคือเอามาแค่ดูสเปคคร่าวๆนะครับอย่างกล้องตัวนี้ที่ผมเอามาโชว์ให้ดูนะครับอ่าในโปรชัวตัวนี้นะครับสองหมื่นเก้าเนี่ย canon g G5X Mark 2เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะครับอ่าอย่างที่ผมบอกก็คือดูที่ตรงเนี้ยนะครับอ่าดูตามเมาส์ผมนะเนี่ยมันคือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะครับอ่าต่อมามีอะไรอีกทาย 4K 30p นะครับ Full HD 120p นะครับตรงนี้นะครับก็คือสเปคของการถ่ายวิดีโอนะครับ 4K คืออะไรนะครับ 4K ก็คืออ่า Full HD คืออะไรก่อนนะครับ Full HD ก็คือวิดีโอที่ ความกว้างคูณยาวนะครับความกว้างของวิดีโอเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งันปดสิบนะครับส่วน 4K ก็คือสองเท่าของ Full HD นะครับก็จากพันแปดสิบที่มันกว้างมันก็จะสูงไปเป็นสองพันเท่าไหรอ่อ <laughs> ่ะสองพันกว่านะครับผมจำไม่ได้เออเนี่ยมันก็จะคือ 4K คือใหญ่กว่า Full HD สองเท่านะครับอ่าเขาเรียก 4K นะนะครับ,รบพี่นี่ถามว่าเราควรจะเลือกเท่าไหร่ดีนะครับ โอ้อันนี้เป็นคําถามที่ตอบยากมากครับพี่นิดเพราะว่าบางพิกเซลที่ติดมาก,กับกล้องเราเลือกไม่ได้นะครับเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับผมนะจริงๆ1 0 16ล้าน18ล้านเนี่ยเพียงพอแล้วสําหรับผมนะการใช้งานของผมนะมนเลือกตั้งแต่การใช้งานบางคนเขาต้องการไฟล์ที่มันดีมากๆนะครับต้องการไฟล์ที่ละเอียดมากๆเขาก็ต้องไปแบบไป20 20ล้าน30ล้านอย่างนั้นนะครับคือผมมองว่า ในกล้องตอนนี้นะในกล้องตอนนี้ประมาณ20บล้านพิกเซลถือว่าเป็นความเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าค่ายกล้องตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะทําประมาณ20ล้านนี่แหละเขาจะทําประมาณ20ล้านนะครับแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้นะครับเพราะว่าคือพอเทคโนโลยีของคอมมันสูงขึ้นนะครับเทคโนโลยีกล้องก็ต้องตามนะเพราะฉะนั้นการได้ไฟล์ใหญ่กว่ามันก็ทําให้เราได้ข้อมูลภาพที่ดีกว่าได้ เขาเรียกว่าอะไรได้ความละเอียดที่มากกว่าเอาไปทํางานได้เยอะกว่าถ้าถ้าถ้ามองในเรื่องของการต่อยอดอะพิกเซลสูงมันต่อยอดได้เยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราพอใจที่พิกเซลเท่าไหร่แค่นั้นเองทุกวันนี้ iPhone ยัง12ล้านพิกเซลอยู่เลยเขาไม่ได้เพิ่มพิกเซลขึ้นนะครับเพราะว่าผมผมรู้สึกนะว่า iPhone เนี่ยที่ยังอยู่12ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ให้ให,ให้ให้พิกเซลมันสูงเพราะเขาไม่ต้องการให้มันเกิดสิ่งรบกวนในภาพเยอะนะเพราะฉะนั้นไฟล์ของ ของ iPhone เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ภาพที่ค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็น้อยสหรือความละเอียดภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงแต่ว่ามันจะน้อยหรือการเป็นเกรนเนี่ยมันน้อยหรือสิ่งที่รบกวนในภาพมันมันเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าเขาใช้เขายังคงแท่12ล้านพิกเซลนะครับอืพิกเซลกับเลนต้องเหมาะสมกันไหมคะไม่คนละเรื่องครับอันนี้พิกเซลกับเลนคนละเรื่องนะครับถ้าสมมุติอะสมมุติว่าใช้เลนตัวเดียวกันแต่ว่าพิกเซลต่างกัน อ่าเซนเซอร์ต่างกันเซนเซอร์ที่พิกเซลต่างกันอ่อมันมัน,ม,นมันไม่มันมันไม่มีเลนไหนเหมาะสมกับพิมันไม่มีเลนไหนเหมาะสมกับเซนเซอร์หรือว่าพิกเซลแบบไหนนะครับแค่แค่มันเป็นแบบว่าอะไรอะ่ะพิกเซลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกล้องพิกเซลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกล้องเลนคือตัวที่เอามาประกอบนะครับถ้าเลนตัวเดียวกันพิกเซลสูงกว่าก็ได้ความละเอียดของภาพอ่ะที่มากกว่าแต่ความคมชัดอ่าความคมชัด เลนของเลนสองตัวนี้แทบจะเท่ากันแต่แค่รายละเอียดในภาพอ่ะมันอาจจะได้มาเยอะกว่ามันก็เลยดูว่าเลนตัวน,นั้นคมกว่าด้วยนะครับมันมีผลนิดๆนะครับมันอาจจะมีผลนิดๆนะเลนตัวเดียวกันแต่ว่ากล้องต่างรุ่นกันหรือว่าเซนเซอร์ต่างรุ่นกันพิกเซลต่างกันมีผลครับมีผลนิดๆนะครับแต่ว่าถามว่าต้องเหมาะสมกันไหมสําหรับผมมองว่าไม่เกี่ยวกับความเหมาะสมแต่ว่ามันมีผลกับความใหญ่ของไฟล์รูป ความคมชัดตรงนี้มีผลแน่นอนนะครับตรงนี้มีผลแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาอพี่นิดบอกเห็นภาพโอเคแสดงว่าผมอธิบายดีนะครับต่อมาชิปประมวลผลดิจิไฟอันนี้ก็คือดิจิไฟเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป,เ,ปเป็นตัวประมวลผลหรือสมองของของค่ายของค่ายแคนนันนะครับดิจิไฟแต่ว่าพอไปค่ายอื่นอย่างฟูจินะครับเขาจะเป็นเอ็กทานซีมอสนะครับก็จะแล้วแต่ค่าย ของโซนี่เป็นอะไรไม่รู้อย่างใน iPhone ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิปไบโอกอะไร,ะะไรนะ A12 ไบโอก A13 b ไบโอกตัวเนี้ยในกล้องก็มีเหมือนกันก็คือเหมือนสมองของมันนะครับตัว d ิจ i ไฟก็คือจะประมวลผลภาพได้เร็วได้ช้าอยู่ที่ตัวนี้นะครับดิจิแปเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากอ,าอย่างกล้องรุ่น,นใหญ่ๆไม่มีเขียนเลยว่าตัวไหนนะครับแต่มันมันถือว่าดิจิแปเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วแลลวนะครับเร็วแล้วนะครับอจอฟลิปแอนด์ซารสกินเนี่ยเขาก็แค่บอกเขาบอกสเปคมาคร่าวๆนะครับแล้วก็ EVA pop up ความละเอียดนะครับ EVA ตัวเนี้ยนะครับ EVA ก็คือจอภาพนั่นแหละเนี่ยคือคือเนี่ยสับกล้องเนี่ยสับกล้องเนี่ยเขาจะทําให้มันดูเหมือนยากนะครับ EVA pop up ก็คือก็คือจอภาพที่มันเด้งขึ้นมาแบบเนี้ยอปอ up ขึ้นมาด้านบนนะครับนั่นแหละนะครับอืมเขาใส่เทคนิคมาอย่างนั้นแหละ นะครับอันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอมาค่ายที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือค่ายค่ายฟูจินะอ่ะอย่างค่ายฟูจิอย่างเงี้ยอย่างตัวไลท์เอ็กซ์ร้อยอย่างเงี้ยคือผมพูดตรงๆว่าเราดูอย่างเงี้ยเราดูก็ไม่รู้นะครับว่าเลนตัวเนี้ยเปลี่ยนเลนได้หรือเปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างตัวเนี้ยคือเปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับเนี่ยคือความยากของกล้องเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ภาษาที่ คนทั่วไปเข้าใจได้ถ้าสมมุติเขาเขียนเลนตัวนี้ x100v แล้วเขาเขียนข้างล่างเลยเลนถอดเปลี่ยนเลนไม่ได้เลนฟิกหรือเขาอาจจะเขียนคุณนะสมบัติน,นิดนึงในโปรโชวัวนะครับว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครสักนิดนึงเนี่ยมันจะเพิ่มการตัดสินใจให้กับคนง่ายมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะเลือกซื้อกล้องการดูโปรชวัวอย่างเดียวเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะรู้แค่ราคาปัจจุบันอย่างเดียวรู้แค่ราคาปลอกกล้องปัจจุบันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกสเปคลึกๆอะ่ะผมแนะนําว่าไปหารีวิวจาก YouTube ดูนะฮะแต่ว่าอันนี้คือผมจะสอนดูเบื้องต้นนะสอนดูเบื้องต้นนะครับอน่ะพินิษบอกบางคําไม่รู้เลยขอบคุณความรู้ใหม่ใช่ครับบางคําผมก็ต้องเดาเอาเหมือนกันนะว่ามันจะแปลว่าอะไรนะครับอ่ะยังดูค่ายฟูจิเห็นไหมค่ายฟูจินี่เขียนว่าเซนเซอร์เอ็กทรานซีมอสเห็นไหมครับเอ็กทรานซีมอสเนี่ยคือเป็นเซนเซอร์ลิขสิทธิ์ของฟูจิอ่ะอย่างเงี้ยคือหลายๆคนก็ไม่รู้นะเฮ้ย hey, ทำไมเขาต้องเขียนเอ็กทรานซีมอสนะครับ ตัวที่ผมใช้ตัวนี้ก็คือ X t a n CMOS นะครับ X t a n CMOS นี่เห็นไหมของฟูจิความละเอียดที่26.1ล้านพิกเซลนะเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเพราะเซนเซอร์เขาใหญ่กว่านะเซนเซอร์เขาใหญ่กว่าตัวเมอกี้เขาก็เลยสามารถอัดความละเอียดของพิกเซลเข้าไปได้มากขึ้นนะครับต่อมาเห็นไหมชีะมวลผล X Processor 4นะอย่างเมื่อกี้ของแค n นอเป็นไร d i g i 8 อันนี้คือเอ็กโพรเทเซอร์สีเนี่ยเห็นไหมเขาใช้คนละตัวกันแต่จริงๆแล้วมันคือชิปประมวลผลหรือสมองของกล้องตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันแต่แค่พอย้ายค่ายไปโอเรียกอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับนี่อย่างนี้คือ,อให้สังเกตอย่างนี้ถ้าสมมติเลนตัวที่อะไรที่เปลี่ยนเลนไม่ได้เนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้เลนตัวใหม่23มม,ม f2 แสดงว่าเลนตัวเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนถ่าเขาระบุนะครับเทคนิคคือถ้าเกิดเขาระบุสเปคเลนมาแล้วเรียบร้อยนะครับมันเปลี่ยนเลนไม่ได้แน่นอน นะครับมันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้แน่นอนนะครับอ่าต่อมาระบบโฟกัสแบบไฮบริดพร้อมจุด425จุดนะครับระบบโฟกัสไฮบริดพร้อม 4, 2, จุด425จุดจุดตรงนี้คือไรนะครับมันคือจุดโฟกัสที่อยู่ในหน้าจอนะครับพวกกล้องสมัยใหม่เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับมาที่หน้าตัวเองนิดหนึง่งจะเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยจุดโฟกัสนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นหนึ่งจุดอย่าง400กว่าจุดก็คือแทบจะครอบคลุมทั้งหน้าจอนะครับคือสามารถกดตรงไหนหรือว่า เลื่อนไปตรงไหนก็มีจ so ุดโฟกัสนะครับส <ainsi> ี่ร้อยกว่าจุดในครอบคุมแล้วอย่างของผมตัวเนี้ย <Kaf> จ <i |notimestamps|> ุดโฟกัสจริงๆแล้วมันมีแค่ไม่กี่จุดเองนะครับจุดโฟกัสน้อยมากนะฮะยอขออ่าเนี่ยอย่างของผมจุดโฟกัสแค่ประมาณกี่จุดเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดะไม่รู้อะไรนะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือรุ่นเก่าแล้ว จุดโฟกัสไม่เท่าไหร่นะครับจุดโฟกัสไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกล้องรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะครับมันจุดโฟกัสเยอะมากนะอย่างอย่างตัวเนี้ย4ี่กว่าจุดคือครอบคลุมนะมันยิ่งจุดโฟกัสเยอะมันดียังไงนะครับมันจะทําให้เราไม่พลาดเป้าอ่ะหมายถึงวเวลาจะถ่ายคนเนี่ยมันก็จะจะโฟกัสจนแบบคมชัดละเอียดมากยิ่งขึ้น,นมันก็จะโฟกัสตั้งแต่หน้าถึงตัวอะไรเงี้ยมันก็จะโฟกัสได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาอ่ะเห็นไหมลองรับถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับ แบบ DCI 4K และ UHD 4K อันนี้คือสับเฉพาะของทางดีดีโอมากๆนะครับจริงๆแล้วไอ้สับพ,พวกนี้นะครับถ้าอยากรู้ลึกๆจริงๆก็ไปเสิร์ชหาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน DCI ถ้าผมจะไม่ผิดมันก็คือระบบของการทำลืมลืมเปิดมันก็คือระบบหนึ่งในระบบของการการถ่ายวิดีโอหนึ่งในขนาดของการถ่ายวิดีโอนะอันนี้พวกนี้ลึกแล้วไม่ต้องไปรู้ก็ได้นะครับแค่รู้ว่ามันถ่าย 4K ได้ก็พอนะครับมันสามารถถ่าย ทุกวันนี้กล้องทุกตัวออกมาถ่าย 4K ได้แทบทุกตัวนะครับอันนี้คือไม่แปลกใจนะครับต่อมาอเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth อันนี้คือแทบจะทุกตัวแล้วนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอะไรมากเนี่ยสอนดูแบบเนี้ยนะครับง่ายๆนะหวังว่าจะพอเข้าใจกันมากนะอ่ะดู x 1 0 0เห็นไหมอ่าอย่าง x c 1 0 0เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าดูในนี้ก็ไม่ค่อยชัดแล้วนะ2 4 2ล้านพิกเซลเซนเซอร์ขนาด APS-C เนี่ยเห็นไหม APS-C คือขนาดของเซนเซอร์ที่ผมเคยสอนไปหลายไลฟ์แล้วหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของเซนเซอร์หรือขนาดของเซนเซอร์ก็คือขนาดของของตัวรับภาพนะครับที่ผมให้ดูไปตอนต้นนะครับเนี่ยคือเขาบอกขนาด APS-C นะครับ APS-C คือขนาดที่เขาเรียกว่าตัวคูณเวลาใส่เลนสเข้าไปก็จะคูณที่1.5หรือบางค่ายก็คูณ1.6นะครับคือตรงนี้นะครับอ่าต่อมาเนี่ยบันทึกจุด 4K นะครับจุดโฟกัสมากถึง300อ่ะ จอสัมผัส3นิ้วนะครับส่วนใหญ่กล้องเนี่ยนะครับอยู่ในโบรชัวร์พวกนี้ก็จะบอกแค่แค่เรื่องอที่เราต้องรู้เบื้องต้นนะครับเรื่องเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะต่อมามีอะไรอีกเรื่องเบื้องต้นเรื่องราคาอ่ะอยากให้สังเกตรตรงนี้อย่างตัวนี้ครับ x t 3นะครับอ่ะสังเกตที่คำว่า x t 3นะครับอืม x t 3เนี่ยเนี่ยมันขเขียนชุดบอดี้นะครับ บางกล้องนะครับใหอนน้อันนี้อันนี้อันนี้คือความรู้นะครับตรงนี้คือให้เราดูตรงนี้นะดูตรงราคาเห็นไหมราคาแล้วจะเขียนชุดบอดี้คืออันนี้คือแบบไม่มีเลนนะครับอันนี้คือชุดบอดี้แบบไม่มีเลนต่อมาเนี่ยเขาจะเขียนชุดคิดบวกเลนใช่ไหมสี 48, 55, ่แปดห้าสิบห้าเอฟสองจดแปดถึงสี่ o s ลอมโอันนี้คือรหัสของเลนเขาโดยเฉพาะนะครับคือพวกนี้สามารถเซิร์ชหาได้เลยว่าแต่ละค่าหมายความว่าไง ถามใน o o o l l e ดีกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาอ่านเองอาจจะทําความเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นพวกรหัสอย่างตัวแบบ OIS อย่างเงี้ย OIS ของค่ายฟูจิก็คือระบบการสั่นแสดงว่าเลนตัวนี้มีระบบการสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีแบบรหัส R รหัส R ก็คือพวกเลนที่ออกแบบมาอีกแบบหนึ่งโครงสร้างของเลนแบบหนึ่งเนี่ย LM อะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้ตรงเนี้ยลึกๆอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ นะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นสับเฉพาะของทางค่ายกล้องตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามค่ายกล้องได้เลยนะครับอืต่อมาเห็นไหมพอบวกเลนเข้าไปปุ๊บอ่าราคาสูงขึ้นนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหน่อยโอเคนะครับเนี่ยสุดท้ายราคาก็จะแรงขึ้นนะครับมันก็จะมีชุดมันก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะผมซูมเข้าซูมออกอาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับอ่านี่เห็นไหม ชุดคิดตรงนี้นะครับคิดบอกเลนตัวนี้นะครับห้าหมื่นเก้าอะไรเงี้ยนะครับพี่น้ดอกรูจิราคาแรงมากใช่ครับเป็นเป็นกล้องที่ที่เขาเขาตั้งใจจะสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาแรงจริงนะครับแต่ว่าคุณภาพก็ดีจริงนะคุณภาพก็ตามราคาตามราคาของเขาเลยนะครับเหมาะสมเหมาะสมกับราคานะครับอ่ะแวะมาดูตัวนี้หน่อยนะอันนี้คือตัวที่ผมใช้ใช้ทําวิดีโอทุกวันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว XH1 เห็นไหม ตอนนี้ราคาถูกมากเลยนะครับอยู่ที่สามหมื่นครับอันนี้ถูกแล้วตอนซื้อมาตั้งหกเจ็ดหมื่นนะครับแล้วผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สามสิบหกเดือนอะไรเงี้ยคือเวลาเอากล้องพวกนี้เอาเอาโวชัวมาเนี่ยนะครับเราก็จะดูเราก็จะดูแหละกล้องใหม่ๆมันก็จะอยู่บนบนหลืกกล้องตัวตัวที่มันท็อปท็อปหรือว่าตัวที่มันถ่ายเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับตัวล่างๆเนี่ยตัวเนี้ยคือเทคโนโลยีเก่าแล้วเพราะว่าออกมาเป็นปีแล้วนะครับเทคโนโลยีเก่าแล้วเนี่ยมันก็จะอธิบายนะว่า ระบบประมทลผล X p r o c e s s o r p r เนะครับนี่ ISO เท่านี้ถึงเท่านี้ขยายได้เท่านี้ถ่ายภาพสูงสุดได้14เฟรมน,นะครับฟิล์มซีมิเนชันตัวใหม่อีเท n ร์นาเหมาะสำหรับถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติมันเข้าๆครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสตรงนี้มากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูว่าเวลาที่เราจะซื้อกล้องนะครับให้เราดูที่ราคาเป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยราคามันก็จะสกบรุ่นกล้องที่เราจะซื้อลงมาแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะซื้อ ล้องโดยที่มีงบ20,000อย่างน้อยเราก็จะพอรู้ว่าอ๋อตัวไหนบ้างนะครับที่จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0อ่ะอย่างตัวเนี้ยหมื่นเดียวเงี้ยเออตัวนี้ก็น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกล้องที่ราคาไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็สามารถมาดูโปรโมชั่นพวกนี้คร่าวๆได้อ่ะเดี๋ยวพาดูทุกค่ายเลยกันนะครับวันนี้อ่ะต่อมามาดูโซนี่หน่อยสิโซนี่มีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเนี่ยตัวท็อปๆของโซนี่ก็จะอยู่บนๆน,นะครับอืม เห็นไหมว่าส่วนใหญ่โปรชัวกล้องเนี่ยเขาจะไม่บอกสเปกกล้องมามาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากรู้สเปกกล้องตัวนั้นลึกๆจริงๆนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์จะรู้ลึกมากนะครับอย่างโซนี่ก็ราคาแรงใช่เล่นนะครับนะครับราคาก็แรงเหมือนกันนะโอเคอันนี้คือเช็คราคาจากบิ๊กแคมราเนี่ยทุกตัวประกันศูนย์หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมเอาโปรชัวของบิ๊กแคมิรามาเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะกลางสุดแล้วก็ เป็นประกันศูนย์นะครับประกันศูนย์มันก็จะดีกว่าตรงที่ว่าเวลาที่หมดประกันไปแล้วนะเราเข้าเราเราสามารถดูแลเวลาซื้อกล้องเนี่ยไม่ต้องหมดหมดห่วงเลยคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนอะไหล่หรืออะไรพวกเนี้เราจะเปลี่ยนกับศูนย์โดยตรงนะครับมันจะได้อะไหลแท้ไม่มีแบบเปลี่ยนอะไหล่ปลอมเข้าไปในในกล้องนะครับบางทีเราเปลี่ยนตามร้านก็ต้องก็ต้องระวังว่ามีอะไหล่ปลอมหรือว่าอะไหล่แบบอะไหล่เก่าหรือเปล่าเงี้ยก็ต้องระวังเอานะครับแต่ว่าถ้าอยู่ศูนย์มันชัวร์กว่านะครับชัวร์กว่าในเรื่องของการ การรับประกันเนาะอ่านะครับอ่าเนี้ยก็ฟูจิไม่มีสเปกกล้องบอกสักตัวผมก็เลยไม่รู้จะอ่านสเปคอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ดูราคาเป็นหล,นะลักนะเลนสตัวนี้ราคาเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่อะไรองเงี้ยนะครับอือต่อมานะครับนี่นะครับค่ายกล้องพี่นิดนะครับพี่นิดยังอยู่อยู่หรือเปล่า <c oughs> นะครับค่ายกล้องของพี่นิดก็คือโอลิมปัสใช่ไหมที่พี่นิดใช้นะครับไม่รู้ใช้ตัวไหนอยู่นะ อ่า om dm ไฟ v e m a r สาม body เท่าไหร่นะชุดคิดเท่าไหร,นร่นะครับอืมนะครับอันนี้ก็ราคาก็คือบนบนก็จะแรงหน่อยบนบนก็คือตัว top top เขาราคาก็จะสูงหน่อยนะครับพอมาตัวล่างล่างก็จะถูกหน่อยนะครับนะครับ om dm f i สองนะครับเลนราคาเท่าไหร่นะครับอืมนะโอเคอย่างค่ายโอลิมปัสในขอดูสเปกกล้องหน่อยสินี่เห็นไหมอย่างค่ายโอลิมปัสเขาจะหน่วยประมวลผลเขาจะเป็น true pick อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าแต่ละค่ายกล้องใช้สับไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ค่ายกล้องอีกทีนะครับอ่าถ้าเร็วไปยังไงบอกได้นะครับอ่าต่อมามาดูพานาโซนิกนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมพานาโซนิกเขาตัวท็อปท็อปเขาก็มีละมีราคามีสเปคบอกนะอ่าเนี่ยเซนเซอร์ไลฟ์มอสเห็นไหมเขาก็ใช้คําว่าจริงๆมันคือเซนเซอร์เหมือนกันแต่เมื่อกี้ฟูจิใช้อะไร เซนเซอร์ S S X Trans CMOS ของ Lumix ใช้อะไรเซนเซอร์ Live MOS 10.2ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพรอ w 14บิตออโต้โฟกัสนะครับ225จุดนะครับถ่ายวิดีโอโซโลโมชันได้10เท่าช่องมองภาพ OLED นะครับ OLED เนี่ยก็คือรหัสของเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็คือ OLED ก็คือช่องมองภาพที่มัน เขาเรียกว่าอะไรให้ความคมชัดสูงแล้วกันผมพยายามจะหาขับศับง่ายๆที่ที่ที่มาแปลงนะครับที่มาทําความเข้าใจให้กับเรานะครับโอเคภาพค้างไหมเอ่ยใช้ภาพค้งาคงไม่เอ่ยนะครับโอเคผมรู้สึกเหมือนภาพค้างโอเคนะครับเหมือนรู้สึกเหมือนภาพค้างนิดนึงอ่านะฮะใช้ โอ้ยดีสิบรุ่นแรกเลยนะครับแต่กล้องตัวแรกแคนนอนร้อยดีโอ้แคนนอนร้อยดีก็ดีนะครับอืมนะสงใส่หน้าผมจะค้างให้หน้าผมค้างไปก่อนนะครับฟังเสียงไปก่อนนะครับโอเคก็พาดูทุกค่ายแล้วเนาะรูมิกก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าไลฟ์ซีมอสถ่ายรัวโฟเคอะไรพวกเนี้ยอ่าสเปคพวกเนี้ยดูคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากรู้ อยากรู้เรื่องกล้องจริงๆอ่ะผมไม่แนะนําให้โปรโชวัวนะโปรโชวัวเนี่ยที่ผมพามาดูเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถเช็คราคาเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยหน้าเว็บเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีอีกกรณอีนึนงอ่ะอ๋อกล้องแบตหมด <laughs> หน้าเหลืองเลยนะครับน้าเหลืองเลยอ่ะน้องเอดาบอกเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตผมขออนุญาตไปปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะนะครับอย่าพิ่งไปไหนนะครับ <laughs> นะครับสวัสดีน้องเอดาด้วยนะครับ นะขออนุญาตปรับกล้องสักครู่นะครับเพราะว่าเหมือนกล้องจะแบตหมด โอเคนะครับไม่รู้ว่ากล้องมาหรือยังนะฮะเดี๋ยวขอเขาอ,อนุญาตกลับไปไอ้นี่กล้องแป๊บหนึ่ง <laughs> 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 โอเคอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้นะครับพอได้โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้นี่นิดนึงนะครับอันนี้ให้เห็นเบื้องหลังนิดนึงอ่า เดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องก่อนโอเคอ่ะมาแล้วโอเคมาแล้วครับอ่าที่ทอปบอกอยากเจอนะครับเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วมั้งเดี๋ยวเร็วเวนี okay. 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 Mm ้ก hmm. okay. okay. ็น่าจะได้เจอกันนะครับอ่าโอเคอยู okay. ่ดูหน okay. ้าเล็กๆไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับมามาต่อกันนะครับมาต่อกันจะจบแล้วจะจบอยู่แล้วกล้องดันแบตหมดซะก่อนอ่าเดี๋ยวขอขอเช็คภาพและเสียงนิดนึงเวนี้ก็น่าจะได้เจอกันนะครับโอเคนะครับ มาอีกนิดนึงนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วอ๋อส่วนใหญ่ก็อที่เหลือก็จะเป็นเลนนะครับเป็นเลนนะพวกโรชุก,ก้องแล้วก็เข้อมูลของร้านกล้องนะครับก็จะหมดแล้วนะอันนี้คือเวลาดูโปรโชวัวนะครับหลักๆอ่ะเดี๋ยวสรุปกันนิดหนึง่งไม่มีอะไรแล้วโปรชวัวนี่ดูกันแป๊บเดียวก็หมดแล้ว <laughs> <laughs> นะครับโอเคอยวก,กลับมาที่กล้องหลักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมนิดนึง โอเคกล้องมาัอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับพอดีผมไม่ได้เซตไว้อ่าก็ความชัดก็ประมาณนี้ฮะพอดีกล้องแบตหมดกลางไลฟ์อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็พามาดูโปรโชวัวคร่าวๆนะครับแล้วก็อยากจะเน้นว่าเออถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากจะซื้อกล้องนะครับเราก็หนึ่งเลยควรจะไปดูที่ร้านกล้องก่อนแล้วก็อาจจะหยิบโปรโชวัวมา ประกอบการตัดสินใจอีกทีนะครับโปรชัวเนี่ยใช้เนองของการประกอบการตัดสินใจเรื่องราคานะครับแล้วก็เน้นว่าเออเวลาที่เราจะซื้อกล้องนะครับก็คือเหมือนเอาไว้มาดูสเปกกล้องเฉะยๆว่าเออสเปคกล้องเปรียบเทียบตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นเปรียบเทียบเรื่องราคากันนะครับแต่ว่ากล้องเดี๋ยวนี้ถ้าราคาใกล้กันคือสเปคแทบจะใกล้ๆกันแบับทุกรุ่นนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูสุดท้ายว่าการใช้งานมันตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับพอใช้แล้วก่อนจะตัดสินใจซื้อกล้องเนี่ยก็ เอาโปรชัวมาดูนะประกอบในเรื่องของของราคาได้นะครับอ่านะครับไปเรยองจะไปหานะครับยินดีครับพี่นิดนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันนะครับขอบคุณน้องเอดาด้วยนะครับที่แวบเข้ามาดูแป๊บหนึ่งบอกว่าชอบเรื่องกล้องใช่ไหมนะครับอ่าก็ถ้าชอบเรื่องกล้องก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวตอนนี้ก็มีคอนเทนต์เรื่องกล้องออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับรูปภาพมานะครับ ก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับไลฟ์ประมาณนี้แล้วกันวันนี้อาจจะมาแบบหัวข้อเบาๆสบายๆนะครับใครมีคําถามอะไรก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์กันถามไว้ได้เดี๋ยวผมจะได้มาตอบเหมือนเดิมนะครับตอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครถามอะไรไว้หรือเปล่า <laughs> 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 นะครับอืมน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีกล้องเอ่อ อ่าเดี๋ยวขอเช็คขอเช็คคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ช่วงนี้โทรศัพท์ก็เริ่มช้าเหมือนกันเหมือนว่าอยากได้เห็นวันนี้ครูนิดหน่อยก็เริ่มไปรีวิวนะไอโฟนสิบสองนะครับก็ <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นเป็นเปลี่ยนแปลงวงการอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับตัว iPhone 12เนี่ยที่ที่เกิดมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกล้องที่ท เป็นกล้องมือถือที่มาเปลี่ยนแปลงวงการอะไรนิดนึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมได้ไปลอง iPhone 12จริงแล้วเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แชร์ความรู้สึกอีกทีนะครับจะไลฟ์แชร์ like ความรู้สึกอีกทีนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ก่อนไปก็อย่าลืมกดหัวใจให้กันด้วยนะครับจะได,จะได้จะได้แบบมีคอนเทนต์ดีๆวันนี้มาแชร์กับทุกคนอีกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไป ทำอย่างอื่นต่อนะครับแล้วพอดีวันนี้เพิ่งสอนเสร็จแล้วก็ไลฟ์ต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวทำอย่างอื่นต่อนะใครมีคาถามอะไรก็ถามมาได้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ